ฐานะของศิลปินในฐานะของคนที่เป็นคนไทยมันเหมือนกับเราเป็นคนแรกที่บุกเบิกบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เราก็คาดหวังนะว่าเราอยากจะเป็นคนนั้นที่ทำสำเร็จแล้วก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แรกที่ไปเห็นจีซานวาเลล็อกรู้สึกว่าความฝันมันมาถึงแล้วมันเป็นจริงแล้วแล้วมันอยู่ณวินาทีตรงหน้าแล้ว arrives the Jisan Mountain so I think it's similar to big mountain but the weather is quite better I was afraid of taking a walk into ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเรากำลังประสบปัญหาการหาเวทีไม่เจอคนขับไม่ได้เปิดแมพหรือไม่รู้อะไรเพราะเราก็คุยคำไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวพอถึงปุ๊บน่าจะต้องลงไปซาวด์เช็คเลยมีเวลาซาวด์เช็คเขาคิดเป็นนาทีครับที่นี่เป๊ะมากก็คือจะ100 นาทีเป๊ะถ้าเกินก็คิดเงินเพิ่มน้ำหนักกิโลบาทเหมือนกินน้ำหนักต้องเวนบนเครื่องบินก็ความรู้สึกแรกตอนไปถึงจีซานถึงตอนเที่ยงครึ่งต้องเลิกตอนบ่ายครึ่งมีเวลา1 ชั่วโมงสำหรับเซตอัพทำทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเวทีใหญ่มากแต่ว่าไม่มีคนเลยอ่ะแล้วเราเลือกวงแรกกลัวไม่มีคนดูความรู้สึกส่วนใหญ่จะกังวลมากกว่า Everything alright very good it's alright very good fucking good hot ไหมร้อนไหม so fucking hot but fucking good feeling good ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาเยอะหน่อยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วโอเคครับออกมาดีเดี๋ยวเราดูตอนโชว์อยากให้ถึงเวลาที่เราได้อยู่บนเวทีผมรู้สึกว่าแบบเราซ้อมมาเยอะมากแล้วก็อยากที่จะทำให้แฟนเพลงที่นั่นได้ดูในสิ่งที่เราทำHow you feeling? Yeah. Good? It's really good. Long. Long. Wow. Very better. Oh. very good than what I expect. Yeah. Wow, the crowds. The people like it. The people like us. Yeah. I feel so crazy. Yeah. Wow, the first time in Korea. It's very good. Thank you. I just went to the stage and I realized it was really great. It was some. I really like the vocals. Yeah, and it was I thought some. You were great. You guys are from Thailand? Yes. I never saw a band from Thailand, but after seeing you guys on live, it's pretty much better than this band here, so I thought it was great. ท้าทายครับสำหรับอีกที่ต่อไปก็คือ Fuji Rock ก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเปิดหัวมาดีแหละที่ต่อไปต้องดีกว่านี้อีกเพื่อประเทศไทยเพื่อแฟนเพลงสล็อตแมชชีนในทั่วโลกด้วยเพราะอย่างนี้เราก็มีแฟนเพลงเป็นศิลปินจากที่นี่เหมือนกันชื่อวงอะไรนะกูกัสเตนให้แพทมาด้วยใช่เป็นวงดนตรีเกาหลีที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากเขาบอกกับทางผู้จัดการเราว่าเขาชอบพวกเรามากเขาขอมาดูแล้วก็เข้ามาที่ห้องแต่งตัวห้องพักของพวกเราตอนแรกเราคิดว่าสุดยอดแต่พอได้พูดคุยชอบจริงร้องเพลงพวกเราได้ชอบเป็นแฟนคลับเลยอ่ะชอบเป็นแฟนเพลง